สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวาริยราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับ Channel ตำหนักดวงระหว่างวันที่5ถึง11กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนค่ะถึง15ธันวาคมนะคะก็เราดูดวงกันเรื่องของการเงินและการงานกันก่อนนะคะของชาวพิจิกนะคะซึ่งตอนนี้สับไพ่มือซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะใบแรกก็คือราชินีไม้เท้านะคะตามมาด้วย5เหรียญนะคะและ7ถ้วยนะคะเฮโรแฟนต์ค่ะ3ดาบเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็8ดาบค่ะนะคะใบนี้เนี่ยพอเวลาออกมาเป็นบทสรุปนี่แสดงว่าเรื่องเงินและงานนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะเฮโรแฟนต์เนี่ยปกติเป็นไพ่ดีนะแต่เรื่องเงินและงานในรอบสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าไพ่ดาบเยอะนะคะแล้วก็ไพ่เหรียญก็ไม่พอนะคะ5เหรียญหมายถึงว่ามีไม่พอนะมีน้อยนะคะมีน้อยขาดทุนนะเพราะว่าจากภาพไพ่เองนะก็เป็นคนที่แบบชายหญิงนะเดินฝ่าพายุหิมะกันไปเดินกันแบบกระพ่องกระแพงนะบาดเจ็บด้วยเสื้อผ้าหลุดลุ่ยด้วยนะบาดเจ็บหนาวเหน็บนะกระพ่องกระแพงกันไปนะคะดังนั้นนะคะเรื่องงานรอบสัปดาห์นี้มีปัญหานะชาวพิจิกนะคะงานมีปัญหาแต่ว่าคุณก็ยังเป็นราชินีไม้เท้านะการบริหารงานความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานการวางแผนงานมันมีเรื่องผิดพลาดนะคะมีเรื่องผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็สิ่งที่คาดหวังเอาไว้สิ่งที่คิดไว้มีปัญหาเพราะเจ้านายหรือมีปัญหากับเจ้านายทำไมถึงคิดว่ามีปัญหากับเจ้านายเฮโรแฟนต์ขึ้นด้านล่างนะคะเฮโรแฟนต์นี่คือไพ่ผู้ใหญ่ไพ่พระปกติแล้วไพ่พระเนี่ยดีนะคะไพ่พระเป็นไพ่ดีไม่ใช่ปกติแล้วหรอกก็ไพ่พระเป็นไพ่ที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นในตำแหน่งเสียแสดงว่าเป็นปัญหานะคะคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันขัดนโยบายบริษัทนะคะทำอะไรไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือทำอะไรบางอย่างลงไปโดยที่เจ้านายไม่ได้ต้องการนะแล้วก็บางคนบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขัดกับเจ้านายหรอกแต่มีลูกน้องลูกน้องแก่กว่าลูกน้องอาวุโสมากแล้วทำอะไรเขาไม่ได้แบบนี้ก็ใช่แบบนี้ก็ใช่ไพ่ในนี้นะคะซึ่งพอเฮโรแฟนต์เป็นปัญหานะทำอะไรมันติดขัดไปหมดอีกประการหนึ่งนะวันนี้ถ้าเกิดว่าการงานใครเกิดสะดุดติดขัดล่าช้าเก็บเงินไม่ได้บางคนเป็นเจ้าของกิจการนะคะกลายเป็นว่าที่ลงทุนไปขาดทุนที่ลงทุนไปผิดแผนนะคะคิดวางโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันเดินไปไม่ได้เพราะว่าขาดเงินขาดกำลังเงินทุนนะที่อ้นบอกว่ามัน5เหรียญเนี่ยมันจะขาดเงินวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าชีวิตติดขัดไม่ลื่นไหลนะคะเมื่อเป็นปัญหาก็จะเป็นตัวช่วยของปัญหาเฮโรแฟนต์หมายถึงพระเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ด้วยนะคะคุณจะได้รับพรนะคะจากพระเกจิแก่ๆเก่าๆอาทิเช่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะสมเด็จโตสมเด็จโตนี่ก็เป็นพระสมเด็จนะมียศมีตำแหน่งพระมียศมีตำแหน่งมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะคะหลวงปู่ทวดก็เข้าตำรานะคะเข้าตำรากับไพ่เฮโรแฟนนี้นะคะแก่เก่ามีชื่อเสียงนอกจากนั้นค่ะยังสามารถกราบไหว้ขอพรพระที่มีชื่อเสียงในจังหวัดของคุณน่ะนะคะที่คุณอยู่อ่ะนะคะชื่อดังในจังหวัดนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเอาที่แบบนักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องเป็นแลนด์มาร์คให้คนมากราบไหว้นะคะการกราบไหว้ขอพรที่ดีนะคะก็คือขอกำลังใจในเรื่องของการทำงานขอให้ราบรื่นลื่นไหลไปได้นะคะแล้วก็ต้องขอในสิ่งที่สุจริตเนาะไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะต่อตนเองและคนรอบข้างนะต่อส่วนรวมด้วยนะคะคุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาบอกว่าลำพังตัวคุณเองวันนี้ตันถูก
จับมัดเนี่ยแล้วก็หย่อนลงไปในท่ามกลางคมหอกคมดาบนะคะอยู่ท่ามกลางอุปสรรควงล้อมของปัญหานะคะวันนี้การมันเป็นหมดทั้งเรื่องของการงานการเงินถ้าใครเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยก็โดนหนักหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ารายย่อยๆมาทำธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆก็โดนน้อยหน่อยใครเป็นมนุษย์เงินเดือนก็โดนน้อยก็เป็นไปตามสัดส่วนมีงานสำรองอาชีพเสริมอะไรบางอย่างที่มันฟุ้งกระจายเต็มหัวไปหมดเลยอยากหยิบจับทำนั่นทำนี่นะคะมองอะไรก็ดูแล้วแบบเฮ้ยไอ้นั่นก็ทำเงินได้ไอ้นี่ก็ทำเงินได้นะคะแต่ไม่ได้ลงไปเรียนรู้มันลึกๆจริงๆสักอย่างนะคะอย่าคิดฟุ้งๆนะคิดเอาเรื่องที่เรารักเราชอบเราถนัดเพราะว่าเรื่องที่เรารักเราชอบเราถนัดต่อให้วันนี้มันล้มมันก็ยังมีกำลังใจว่าเออมันมีบทเรียนมันรู้ข้อผิดพลาดนะคะแล้วอย่าลงทุนเยอะไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะลงทุนเยอะแล้วไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต่อยอดการลงทุนนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาของการขยับขยายเป็นช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะคะเป็นช่วงเวลาพักฟื้นอยู่นิ่งๆตั้งสติเรียนรู้จากบทเรียนที่ผิดพลาดด้วยซ้ำนะคะแล้วจึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีถ้าคุณยังไม่เรียนรู้นะเรื่องเก่ามันจะวนกลับมาหาคุณอีกคุณต้องรับมือคุณต้องแก้ให้ได้ให้ทันนะในข้อบกพร่องตรงนั้นนะคะงานเดิมงานชิ้นเดิมนั่นแหละทำต่อไปทำต่อยอดได้บางทีไม่ต้องไปฟุ้งซ่านเปลี่ยนเป็นประเภทใหม่หรือชิ้นใหม่เพราะว่าการต่อยอดไปเนี่ยคือแม้ว่าเราจะบาดเจ็บมาแต่หนหลังแต่ว่าเรามีการเริ่มต้นที่ดีมาไว้ก่อนอยู่แล้วอ่ะอ้นก็เลยคิดว่ามันดีนะถ้าหากว่ามันพลาดบ้างมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรมันเป็นเรื่องของแบบการประกอบอาชีพอ่ะนะคะขอให้เอาสิ่งที่พลาดเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วเอาไว้แก้นะทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดนะเก็บเอาสิ่งที่ล้มเหลวมาเป็นบทเรียนนะคะส่วนมากเราไม่ค่อยลงไปแก้ในบทเรียนนั้นหรอกเราไม่ค่อยกลับไปวกกลับไปแก้ในเรื่องเดิมเราจะไปตั้งต้นใหม่นะคะอยากจะไปตั้งต้นใหม่อย่างเดียวว่าวันนี้เงินทุนมันไม่พอที่จะให้ตั้งต้นมนุษย์เงินเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องใหม่ที่หัวหน้าอยากจะให้ทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้อ่ะเกินความสามารถของคุณน่ะอ้นจะบอกว่ามันไม่เกินหรอกจริงๆมันไม่เกินความสามารถหรอกอะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เขาก็เล็งเห็นเอาไว้อยู่แล้วว่าควรจะต้องเป็นคุณคือมันยากหน่อยก็อย่าบ่นเหมือนนี่ดูดวงหรือเปล่าเนี่ยดูดวงหรือเปล่า ดูตามดวงจริงๆมันยากหน่อยก็อย่าบ่นเพราะถ้าคุณยิ่งบ่นเนี่ยมันเสียเวลาไม่ได้ทดลองไม่ได้เรียนรู้กันสักทีและแน่นอนแหละเริ่มต้นมันยากกว่าที่มันจะเข็นไปได้นะคะจัดการเวลาให้ดีๆจัดการเวลาแล้วก็แบบหมกมุ่นกับมันแหละสักพักหนึ่งอ่ะอ้นว่าสัปดาห์นี้คุณก็ผ่านไปได้ละสัปดาห์นี้ก็หลุดละถ้าเกิดว่าซีเรียสกับมันสักนิดหนึ่งมันคือดาบมันล้อมใช่ไหมอาจจะอยู่ในที่เดิมๆซ้ำๆนั่งแต่อยู่โต๊ะทำงานแล้วแบบจดจ่อกับมันอ่ะนะคะเพราะว่าด้านล่างมันเป็นเรื่องของไพ่พระไพ่พระมันจะดีในเรื่องของปัญญาการเรียนรู้นะการศึกษาศาสตร์ใหม่ๆการศึกษาทดลองกับงานใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องจำกัดพื้นที่ของตัวเองอ่ะจึงจะดีต่อมาในเรื่องของความรักดูสิเก็บไพ่ไปแล้วก็ยังแบบพูดติดลมเนาะเรื่องความรักนะคะThe Sun ขึ้นมาใบแรกนะคะแล้วก็ราชาเหรียญนะคะราชาเหรียญก็เป็นอีกใบนะที่พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติต่างแดนนะสี่ไม้เท้าค่ะแอนหกถ้วยนะคะหกถ้วยสี่ถ้วยนะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าแล้วก็จบลงด้วยราชินีไม้เท้าจริงๆอ่ะเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงแต่คุณเองอ่ะกับไม่สนใจคนที่มาแอบรักแอบชอบมีความสัมพันธ์มีมิตรภาพดีๆยื่นให้นะคะสำหรับคนโสดเองอ่ะคุณจะหยุดเอาความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะหยุดมิตรภาพอันเนี้ยไว้แค่เพื่อนจะไม่ได้ไปต่อจะไม่ได้สานความสัมพันธ์กันลึกซึ้งหรือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่คบหาดูใจอ่ะมันก็ไม่สวีทไม่หวานนะคะเพราะว่ายุ่ง
เออชาวพิจิกมีเรื่องยุ่งยุ่งมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานให้คิดเยอะพอเวลาคิดเรื่องการงานเยอะก็ไม่มีใจจะไปคิดเรื่องอื่นๆได้อีกนะคะ The Sun คือเนื้อหอมเสน่ห์แรงหน้าตาดีบุคลิกดีปัญญาดีนะคะพอ The Sun ดวงอาทิตย์มันมีดวงเดียวเนาะเวลาเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มไหนก็โดดเด่นนะคะโดดเด่นเนี้ยความฉลาดนะคะเป็นราชินีถือไม้เท้านะความฉลาดเนี้ยทำให้คุณเนื้อหอมทำให้มีเสน่ห์ขึ้นมาเองเสน่ห์ออกมาจากสมองนะวันนี้อาจจะไม่ใช่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามเดอะซันขึ้นก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกทีนี้ถ้าเกิดเจ้าชะตาเป็นเพศชายเงินค่ะความมั่งคั่งนะคะความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยมันก็ดึงดูดให้คุณแบบมีเสน่ห์นั่นแหละนะคะแต่ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตรักนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ายังมีสี่ไม้เท้านะความสุขที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะมีเรื่องระหองระแหงบ้างก็เคลียร์กันได้คุยกันได้ลงตัวนะคะแล้วก็อย่างที่อ้นบอกยุ่งจนไม่มีเวลาสวีทยุ่งจนไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงความสัมพันธ์ที่มั่นคงใครที่คบคุยกันความสัมพันธ์มันก็คืบหน้าไปอีกก็เริ่มมั่นคงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งอาจจะได้เข้าไปพบหาผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันเรื่องบ้านนะเรื่องบ้านเรื่องสร้างห้องหอเรือนหอขยับขยายบ้านนะคะสร้างครอบครัวกันไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนโสดเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้จะยุ่งจะยุ่งจนไม่ได้คิดเรื่องความรักจะจบความสัมพันธ์เอาไว้แค่คนที่เข้ามาคุยก็คือแค่เพื่อนเท่านั้นนะคะมันจะแตกต่างกันนะมันคนละสเต็ปนะคนโสดจะหยุดไว้แค่เพื่อนแต่คนที่คบหาดูใจกันมาแล้วนะคะมั่นคงขยับขยายได้มีความสุขอยู่ในครอบครัวนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วก็ยิ่งมั่นคงขึ้นไปอีกนะคะคือได้ขยับขยายครอบครัวนั่นเองแต่พอคนโสดเนี่ยพอโสดมานานๆก็เริ่มที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองมันเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าเรื่องความรักของคนโสดมันจะไม่หวานมันจะไม่สดใสมากนักแต่มันไม่แย่ไงนะคะก็หมดแล้วถ้าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงค่ะและฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะอ้นมีสอนนะคะเปิดคอร์สดูดวงนะคะซึ่งกำลังจะเปิดเร็วๆนี้แหละนะคะแล้วก็กำลังจะปิดเปิดเร็วปิดเร็วนะคะรับจำนวนจำกัดแล้วก็ใครอยากจะติดตามข่าวสารเรื่องนี้ก็ไปได้ที่เพจสอบถามกันได้นะคะส่วนใครอยากดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆนะก็ไลน์มาได้ที่ ID Emmy Beauty ค่ะ EMMYBEAUTY นะคะมีค่าครูเล็กน้อยก็สอบถามได้ที่นั่นค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ